ป้าทุบรถด้วยนะคะศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งพิพากษาในคดีนี้ค่ะก็คือให้กทม.เพิกถอนใบขอรับจัดตั้งตลาดทั้ง5แห่งมีผลย้อนหลังนับตั้งแต่ขอยื่นเนื่องจากไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดกับวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินและให้จ่ายค่าสินใหม่ให้กับผู้ฟ้องด้วยโดยจ่ายพร้อมกับดอกเบี้ยภายใน60วันมาดูปัญหา